เรียกได้ว่าเกิดกระแสดราม่ามากมายแต่โตโน่ก็หาได้สนใจคำพูดเหล่านั้นยังคงเดินหน้าเตรียมตัวว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงต่อไปและล่าสุดก็พบว่ามีเงินบริจาคยอดอยู่ที่7 ล้านบาทแล้วและล่าสุดในทวิตเตอร์แฮชแท็กโตโน่ก็ยังติดเทรนด์อย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีชาวทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าในเพจคุณขอนแก่นบ้านเจ้าของน้ำกาดท่วงเด้อคือบ่อมาช่วยมาว่ายน้ำข้ามเขื่อนอุบลรัตน์กาดได้เด้อหมอเรียกได้ว่าคอมเมนต์การดุเดือดเลยทีเดียว